เปิดประวัติพันตำรวจตรีศิวกรทำคดีสำคัญเทียบก่อนถูกลูกน้องกำนันยิงดับเปิดประวัติพันตำรวจตรีศิวกรมือปราบฝีมือดีทำคดีสำคัญเทียบจับเสียโป้แยมทมนพันธ์ก่อนถูกน่องลูกน้องกำนันรัวยิงเจ็บนัดเสียชีวิตวันที่7กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีนายธนันชัยขอสงวนนามสกุลอายุ45ปีซึ่งเป็นลูกน้องของกำนันรายหนึ่งก่อเหตุยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสวทล.1กก. 2บชก.เสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่งตำบลตาก้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวอยู่นั้นเปิดประวัติพันตำรวจตรีศิวกรมือปราบฝีมือดีทำคดีสำคัญเทียบจับเสียโป้แยมทมนพันธ์เปิดประวัติพันตำรวจตรีศิวกรมือปราบฝีมือดีทำคดีสำคัญเทียบจับเสียโป้แยมทมนพันธ์สำหรับประวัติของพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวจบโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมต้นจากโรงเรียนฤทธิยวรรณาลัยก่อนเข้าเรียนโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่51และโรงเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่67โดยอยู่ในชมรมฟุตบอลหลังจากเรียนจบเข้าบรรจุครั้งแรกเป็นรองสารวัตรประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจก่อนย้ายไปเป็นรองสารวัตรกิโลกรัม1กองบังคับการปราบปรามบก.ป.ยศร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจเอกจากนั้นวันที่30พฤศจิกายน2563ได้เลื่อนเป็นว่าที่พันตำรวจตรีตำแหน่งสวกก.1บก.ป.ต่อมาวันที่27กรกฎาคม2565ได้รับแต่งตั้งเป็นพันตำรวจตรีและย้ายมาเป็นสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง1กิโลกรัม2บก.ทล.สารวัตรสอบสวนทล.1กิโลกรัม2บก.สำหรับประวัติด้านการทำงานพันตำรวจตรีศิวกรทำคดีสำคัญมาแล้วหลายคดีสมัยอยู่กองปราบเช่นคดีแก๊งตกพระตุ๋นเหยื่อสูญเงินกว่า 300,000 บาทจับกลุ่มแก๊งเสียโป้อภิรักษ์ชัชอานนท์ชักชวนเล่นพนันออนไลน์และยังเป็นหนึ่งในทีมจับกลุ่มแยมทมนพันธ์อดีตนางเอกพร้อมสามีข้อหาร่วมเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์เว็บโป๊ยึดทรัพย์ได้กว่า700ล้านรวมถึงคดีสำคัญอีกหลายคดีอ่านข่าวลูกน้องเศร้าเผยลางสังหรณ์ก่อนพันตำรวจตรีศิวกรถูกน่องรัว7นัดดับเสลดอ่านข่าวพยานเล่านาทีกำนันดังฉุนตบโต๊ะขอตำแหน่งไม่ได้ก่อนลูกน้องยิงตำรวจดับทั้งนี้หลังจากที่ได้ย้ายไปทำงานในสังกัดกองบังคับการตำรวจทางหลวงล่าสุดเพิ่งสกัดจับแก๊งขนยาบ้าซุกรถกระบะได้บนถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ตำบลห้วยโรงอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรียึดยาบ้าได้กว่า 200,000 เม็ดปลื้มจิตโพสต์ภูมิใจนักตบรุ่นน้องผงาดแชมป์ลูกยางเอเชียสมัย3หน่องปลื้มจิตถิ่นขาวนักวอลเลย์บอลไทยโพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับทีมลูกยางสาวทีมชาติไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์วอลเลย์บอลชิงชนะเลิศแห่งเอเชียซึ่งถือเป็นการคว้าแชมป์เอเชียสมัย3และในเป็นแชมป์ในรอบ10ปีโดยอดีตลูกยางสาวทีมชาติไทยได้โพสต์ภาพของนักตบรุ่นน้องพร้อมแคปชั่นเถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัยชัยโยยดูจากปากแต่ละคนแล้วน่าจะเป็นท่อนนี้แหละแชมป์เอเชียสมัยที่3ความภูมิใจของพวกเรายินดีด้วยนะเด็กๆ เก่งมากๆรักโกโก้ซึ่งในโพสต์ดังกล่าวมีนักตบลูกยางสาวชุดแชมป์เอเชีย2023เข้าไปแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากทั้งชัชชุออนโมกศรีหัทยาบำรุงสุขและธนัชชาสุขสดเป็นต้นสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยพึ่งตบเอาชนะทีมชาติจีน 3-2 เซต 25-21 25-27
25-19 20-25 และ 16-14 ก่อนผงาดคว้าแชมป์เอเชียสมัย3และในรอบ10ปีหลังจากเคยทำได้เมื่อปี2009และ2013นอกจากนี้ยังได้รับเงินรางวัลอัดฉีดจากเอสผู้สนับสนุนอย่างน้อย1ล้านบาทพอรอลุ้นนายกรัฐมนตรีจ่อคุยเยอรมันขอซื้อเครื่องยนต์ติดเรือดำน้ำเชื่อไม่กระทบสัมพันธ์จีนนายกรัฐมนตรีจ่อคุยเยอรมันขอเครื่องยนต์ติดเรือดำน้ำไทยสุทินเชื่อไม่กระทบสัมพันธ์จีนหากสร้างจุดสมดุล3ประเทศวินวินพร้อมตั้งคณะทำงานก่อนประกาศจุดยืนเรื่องเมียนมาเมื่อวันที่7กันยายน2566นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงปัญหาเรื่องเรือดำน้ำว่านายกรัฐมนตรีจะมีทางออกที่เหมาะสมและสังคมไม่ผิดหวังเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะใช้เวทีการประชุมสหประชาชาติในการพูดคุยเรื่องนี้หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าอาจเป็นไปได้แต่นายกรัฐมนตรีมีทางออกที่ดีเมื่อถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเจรจากับเยอรมันให้ขายเครื่องยนต์เรือดำน้ำให้กับไทยและเจรจากับจีนหากไม่ใช้เครื่องยนต์ของจีนนายสุทินกล่าวว่าก็เป็นไปได้ซึ่งอาจเป็นแนวทางที่นายกรัฐมนตรีเตรียมไว้ในใจซึ่งมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้หากผู้ใหญ่ระดับรัฐบาลคุยกันเมื่อถามว่าจะไม่มีปัญหาระดับประเทศใช่หรือไม่นายสุทินกล่าวว่าเราจะทำให้ไม่กระทบทั้งจีนเยอรมันไทยหากจุดที่พอใจและกองทัพไม่เสียโอกาสประเทศชาติไปเสียประโยชน์พันธมิตรก็ไม่เสียใจและตนเชื่อว่านายกรัฐมนตรีและนายปานปรีมหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจะหาจุดสมดุลและโจทย์ที่อยู่ในใจตนก็จะหารือกับนายกรัฐมนตรีเช่นกันส่วนจุดยืนของกองทัพเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาและการสร้างจุดสมดุลระหว่างสองขั้วมหาอำนาจนายสุทินกล่าวเรื่องนี้ตนมีคณะทำงานที่กำลังศึกษาร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศว่าจุดยืนควรเป็นอย่างไรถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและหลังจากตนได้เข้าทำงานที่กระทรวงกลาโหมแล้วคณะทำงานชุดนี้จะสรุปให้ฟังว่าปัญหาเมียนมาจะเอาอย่างไรเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีไปประชุมเวทีสหประชาชาติจะมีเรื่องเกี่ยวกับกองทัพเรื่องชายแดนเรื่องเมียนมาหรือไม่เพราะว่าที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางไปด้วยนายสุทินกล่าวว่าถือเป็นโอกาสที่ดีในการพบปะกับนานาชาติเรื่องไหนที่เป็นประโยชน์เรื่องไหนที่จะแก้ปัญหาได้ท่านคงทำThank you.